ู่สุรงค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่เรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีนหรือว่าชื่อภาษาไทยคือเวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะวันนี้นะคะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงการิตากรทัชพงศ์แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ป้องกันสาขาเวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะพูดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะคืออะไรอะคะไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะเป็นการแพทย์แนวใหม่เลยค่ะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเข้ามาที่ประเทศไทยแล้วนะคะเป็นการปรับวิถีชีวิตเรานะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ปรับวิถีชีวิตที่แบบไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยออกแล้วเราสอนคนไข้หมอทำหน้าที่เหมือนเป็นคนที่ให้ความรู้และเป็นโคชชิ่งมากกว่าเป็นแพทย์ที่จะสั่งแต่จ่ายแต่ยาอย่างเดียวเหมือนเป็นที่ปรึกษาทางสุขภาพเหรอคะเหมือนเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ปรับไลฟ์สไตล์ให้เข้ากับลักษณะเฉพาะบุคคลอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น personalized medicine ตัวหนึ่งเลย คือเราต้องออกแบบอะค่ะว่าอย่างไลฟ์สไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะแต่ละคนชอบแบบนี้แต่ละคนชอบแบบนี้นะคะการเจอความเครียดการรับประทานการอาหารแต่ละคนแตกต่างกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะมีหน้าที่ educate ก็คือให้ความรู้แล้วก็ให้คำปรึกษาที่เหมาะกับแต่ละคนค่ะและเหมาะกับใครบ้างนะคะLifetime Medicine นะคะหมอจะบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยค่ะตราบใดก็ตามที่เรายังมีชีวิตอยู่เรามีการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราสามารถใช้ Lifetime Medicine เนี่ยแทรกเข้าไปทุกวิถีชีวิตได้เลยอย่างเช่นในเด็กเนี่ยเราก็ปรับไลฟ์สไตล์ให้เหมาะกับการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจหรือว่าสมองพอโตขึ้นปุ๊บเราเจอภาวะความเครียดเนี่ยไลฟ์สไตล์เมดิซีนก็จะมาปรับเรื่องความเครียดในคนวัยทำงานเรื่องการทานอาหารที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเราทำงานเรามีความรีบเร่งใช่ไหมคะเราทานอาหารแต่เป็นพวกโปรเซสฟู้ดหรืออาหารแปรรูปหมดเลยหรืออาหารที่ไม่ได้ปรุงสดใหม่ๆพวกนี้ไลฟ์สไตล์เมดิซีนก็ไปปรับป้องกันก่อนเกิดโรคได้สำหรับคนไข้ที่เป็นโรคแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคต่างๆที่เกิดจากความเสื่อมอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะพวกนี้ไลฟ์สไตล์เมดิซีนก็สามารถไปปรับวิถีชีวิตเขาให้เหมาะกับโรคของแต่ละคนได้นอกจากนี้ก็ยังทำให้โรคเนี่ยไม่โปรเกรสหนักขึ้นและลดโอกาสการใช้ยาด้วยค่ะแล้วถ้าอย่างผู้สูงอายุล่ะคะเรามีการปรับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุด้วยไหมคะเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะในบรรดาผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะมีความเสื่อมต่างๆที่เกิดเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะต้องปรับอาหารให้เหมาะกับผู้สูงอายุอย่างเช่นอาจจะต้องปรับอาหารผู้สูงอายุที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยจะต้องทานยังไงผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะหรือว่าโรคหัวใจต้องทำอย่างไรพวกนี้ปรับได้แม้กระทั่งเรื่องอาหารการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งการนอนหลับองค์ประกอบของไลฟ์สไตล์เมดิซีนคืออะไรบ้างคะจริงๆเนี่ยไลฟ์สไตล์เมดิซีนจะประกอบไปด้วย6เสาหลักเลยที่ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์เมดิซีนอันแรกเลยเนี่ยคือเรื่องอาหารนะคะอาหารเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่ามันมีส่วนสำคัญเพราะว่าวันหนึ่งเรากินอาหารทั้งวันค่ะบางคนก็ทั้งวันเลยนะคะบางก็3มื้อใช่ค่ะ แล้วก็ อะไรที่เอาเข้าร่างเราเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าต้องดีต่อเราจริงๆถ้าเขาไม่ดีต่อเราเราอย่าเอาเข้าร่างเรานะคะอย่างที่2เป็นเรื่องการออกกำลังกายสำคัญมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยนอกจากทำให้เราแข็งแรงนะคะปอดหัวใจแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงยังทำให้สารความสุขหลังด้วยสุขภาพจิตก็ดีนะคะ3สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องการนอนการนอนสำคัญมากและหมอชอบมากเพราะการนอนเป็นการรักษาที่โดยไม่ต้องเสียตังค์เลยเนาะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยขอให้เราแค่นอนให้หลับให้ดีเนี่ยสุขภาพดีแล้วเพราะว่าตอนที่เราหลับทุกครั้งนะคะร่างกายเหมือนคอมพิวเตอร์เลยตอนเราตื่นเนี่ยเราก็ใช้เนาะใช้ในการทำงานต่างๆเครื่องร้อนแล้วแต่พอเรานอนหลับปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเหมือนรีเซ็ตใหม่นะคะร่างกายเรามีการบูตใหม่ไม่ว่าจะเป็นสมองเป็นฮอร์โมนมีการซ่อมสร้างทุกอย่างใหม่เพราะฉะนั้นการนอนเหมือนการที่ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีและอายุยืนเลยค่ะอย่าขาดนะคะอย่างที่3เป็นเรื่องเราต้องเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราออกอย่างเช่นอะไรการใช้ยาโดยไม่จำเป็นสารพิษต่างๆยาฆ่าแมลงหรือแม้กระทั่งเป็นการเจตนาเอาเข้าอย่างเช่นสารเสพติดบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้เราต้องงดให้หมดนะคะต่อมาเป็นเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆความสัมพันธ์อันดีกับคนในครอบครัวเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งในชุมชนเราความสัมพันธ์ที่ดีมีวิจัยแล้วนะคะว่าทำให้เราอายุยืนสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุด stress management คือการจัดการความเครียดคือทุกคนนะคะไม่ว่าเด็กจนโตจนแก่ตายเลยหมอว่าทุกคนมีความเครียดหมดใช่ค่ะความเครียดของเด็กความเครียดของวัยทำงานของ
ความคิดของวัยผู้ใหญ่และความเครียดรู้ไหมคะมันคือนักฆ่าตัวฉกาจเลยเรียกว่า stress is the real killer มันทำให้เกิดร่างกายเกิดการอักเสบระบบฮอร์โมนแปรปรวนและการอักเสบเรื้อรังเนี่ยทำให้สุขภาพเราเนี่ยแย่การจัดการความเครียดนี้มีหลายวิธีแล้วแต่สะดวกเลยบางคนชอบอะไรออกกำลังกายใช่ไหมคะบางคนก็จะแบบไปเล่นดนตรีดนตรีกีฬาเมดิเทชันการทำสมาธินะคะหรือแม้กระทั่งการไปทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแต่ก็มีอีกอย่างนึงที่วันนี้คุณหมอเมย์อยากจะมาแนะนำเพราะว่าทำได้ง่ายมากเรียกว่าการบริหารการหายใจก็คือเราสามารถบริหารการหายใจเพื่อลดความเครียดได้หรอคะใช่ค่ะปกติเนี่ยการหายใจเนี่ยเราอ่ะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ทุกวันแล้วใครไม่หายใจบ้างคะทุกวันนี้ไม่มีเนาะมันเป็นเครื่องมือที่เราใช้อยู่แล้วก็หายใจอยู่แล้วเข้าออกเข้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหายใจอย่างไรให้สุขภาพดีหายใจอย่างไรให้มีประโยชน์นะคะเราจะมาสอนใช้เครื่องมือง่ายๆที่ทุกคนมีเนี่ยและทำที่ไหนก็ได้เนี่ยหายใจอย่างถูกวิธีเนี่ยช่วยลดสเตรสลดความเครียดลดการอักเสบนะคะสามารถทำได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสอนในเรื่องของการหายใจเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการหายใจแบบมีประสิทธิภาพด้วยค่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของการหายใจนะคะพูดถึงเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจากไลฟ์สไตล์เมดิซีนคืออะไรคะประโยชน์เลยอย่างแรกนะคะไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยเวลาเราดูคนไข้เราดูเป็นองค์รวมอย่างแรกที่ได้คือเราจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นอันที่สองสุขภาพจิตดีค่ะสุขภาพจิตดีที่เขาบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะจิตเราอ่ะสัมพันธ์กับร่างกายอย่างลึกซึ้งเลยแหละเพราะว่าจิตใจที่ดีเนี่ยมันส่งผลต่อระบบประสาทเราระบบประสาทอัตโนมัติสมองแม้กระทั่งฮอร์โมนนะคะพวกเนี่ยร่างกายเราเวลาทำงานอ่ะทำงานเป็นวงออเคสตรานะคะคือลิงก์กันหมดเลยพังส่วนเดียวพังทั้งระบบเลยลองดูนะคะว่าวงดนตรีออเคสตราเนี่ยพังเครื่องเดียวบรรเลงเพลงไม่พอนะคะร่างกายเราซิสเต็มแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะฟื้นฟูร่างกายเรามาเนี่ยเราจะไม่แก้เฉพาะที่ปรับทั้งองค์รวมนะคะเวลาดีก็ดีทั้งองค์รวมได้ทั้งร่างกายจิตใจสุขภาพดีทั้งกายแล้วก็ใจด้วยใช่ค่ะแล้วเหมาะกับใครบ้างล่ะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเด็กๆก็สามารถทำได้นะคะคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วยิ่งควรรีบทำตั้งแต่วันนี้เลยส่วนคนที่มีปัญหาโรคต่างๆเนี่ยใช้ไลฟ์สไตล์เมดิซีนปรับวิถีชีวิตการกินอยู่หลับนอนเราเนี่ยให้เหมาะกับสุขภาพเรานะคะเราจะมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นสุขภาพดีมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็คือไลฟ์สไตล์เมดิซีนเหมาะสำหรับทุกคนแล้วก็มีประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจด้วยโดยที่เราถ้าเราปรับได้เราไม่ต้องพึ่งยาเลยใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะแล้วอย่างเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอากาศก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าเป็นโรคหอบหืดไลฟ์สไตล์เมดิซีนเข้ามาช่วยดูแลป้องกันหรือว่ารักษาได้ไหมคะได้ค่ะอย่างคนที่เป็นภูมิแพ้โรคหอบหืดนะคะอันแรกเลยเหมือนที่ไลฟ์สไตล์เมดิซีนที่หมอให้กลับไปดูเมื่อกี้เรื่องอาหารสำหรับคนเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดเนี่ยรู้ไหมคะว่าถ้าเราอ้วนขึ้นเนี่ยจะทำให้มีโอกาสที่จะให้โรคดำเนินไปแย่มากขึ้นสำหรับคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และหอบหืดการลดน้ำหนักสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้และหอบหืดเนี่ยควรที่จะกลับมาควบคุมอาหารลดน้ำหนักนะคะอาหารเราควบคุมยังไงเอาง่ายสุดเลยค่ะเราต้องกินให้ครบนะคะทุกประเภทเลยเราทราบอยู่แล้วว่าอาหารมี5หมู่นะคะแต่เลือกกินยังไงให้มันถูกอย่างเช่นเรากินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยแทนที่เราจะกินพวกที่เป็นโปรเซสอย่างเช่นกินขนมกินน้ำตาลใช่ไหมคะเราเปลี่ยนมาเป็นเขาเรียกเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตแทนคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตก็คืออาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนอย่างเช่นถั่วนะคะข้าวกล้องนะคะธัญพืชต่างๆเชิงซ้อนดียังไงเชิงซ้อนคือเวลาเข้าร่างกายแล้วร่างกายย่อยยากพอย่อยยากแล้วน้ำตาลอ่ะไม่สูงขึ้นปี๊ดพอไม่สูงขึ้นปี๊ดปุ๊บไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะก็จะลดน้ำหนักได้ง่ายนะคะเบิร์นแฟตง่ายและที่สำคัญลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะคะส่วนกลับมาที่โปรตีนโปรตีนก็ต้องทานให้ถึงนะคะโปรตีนคุณภาพก็จะเป็นพวกโปรตีนเนื้อขาวนะคะอย่างเช่นปลาและปลาก็จะมีพวกกรดไขมันที่เป็นไขมันนี่อิ่มตัวและช่วยลดการอักเสบได้อีกและนอกจากนี้ก็ทานพวกผักผลไม้เยอะๆเพราะมีวิตามินต่างๆถ้าพูดถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพตามแบบไลฟ์สไตล์เมดิซีนอยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงนะคะว่าเราควรจะดูแลสุขภาพแบบไหนคะค่ะอันนี้ไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะเหมือนที่คุณหมอบอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเลยคือไม่สามารถ
เอาของคนนี้เป็นแบบอย่างของคนนี้ได้เพราะไลฟ์สไตล์ต่างกันกรรมพันธุ์ต่างกันการกินต่างกันการใช้ชีวิตความเครียดต่างกันหมดนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราอ่ะหมออยากให้คนไข้คือเน้นไลฟ์สไตล์ที่เป็นเฮลตี้สำหรับเราแล้วมีความสุขที่สุดสามารถทำได้ระยะยาวอย่าทำอะไรที่เคร่งเครียดเกินไปสมมติเฮลตี้แต่เคร่งเครียดเกินไปแต่ทำได้3วันจบไม่ช่วยอะไรเลยแต่เราต้องเลือกไลฟ์สไตล์ที่เรามีความสุขนะคะใช้ชีวิตได้ตลอดชีวิตเลยลองไปออกแบบดูว่าอันไหนที่เหมาะกับเราและดีกับเราอันนั้นน่ะเหมาะว่าคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วค่ะค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจในการที่เราจะไปเรียนรู้ไลฟ์สไตล์เมดิซีนสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างคะจริงๆตอนนี้นะคะไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยเมืองไทยเริ่มมีแล้วนะคะกรมสนับสนุนสุขภาพเนี่ยก็เริ่มมีให้ข้อมูลคนไข้ต่างๆนะคะทางเว็บไซต์สามารถไปเสิร์ชได้นะคะและตอนนี้รายการเพื่อสุขภาพต่างๆเนี่ยก็เน้นเรื่องแนะนำนะคะวิถีชีวิตพวกนี้นะคะหรือแม้กระทั่งในสื่อออนไลน์ง่ายๆนะคะอย่างเช่นเมนูทำอาหารเราสามารถไปดู YouTube ทุกอย่างตอนนี้มันเป็นโลกที่เราสามารถหาข้อมูลที่มีประโยชน์พวกนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะหยิบจับตรงไหนมาใช้ประโยชน์กับตัวเราเองนะคะก็ลองไปเสิร์ชดูค่ะว่าอันไหนที่เราทำแล้วแฮปปี้มีความสุขสุขภาพดีจัดเลยค่ะวันนี้เพราะฉะนั้นคือไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะคะหรือว่าการดูแลสุขภาพที่เป็นเวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะก็คือการที่เรากลับมาดูว่าเราใช้ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเหมือนมาตระหนักรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยที่ผ่านมาเราใช้อย่างไรถ้าเราใช้ดีอยู่แล้วสุขภาพของเราก็ต้องดีแต่ถ้าไม่ดีเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามคำแนะนำของคุณหมอนะคะสุขภาพของเราก็ดีแล้วก็ป้องกันโรคได้อีกด้วยค่ะอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าจะมีวิธีการหายใจใช่ไหมคะการหายใจอย่างมีประสิทธิภาพที่ส่งผลดีต่อสุขภาพเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะว่าจะหายใจอย่างไรให้เรามีสุขภาพที่ดีค่ะแต่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแพทย์หญิงกาลิตากรทัศพงศ์ค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมหมอต่อยนะครับนายแพทย์กำพลกรทัศพงศ์ครับปัจจุบันนี้ผมเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเมื่อกี้เนี่ยครับคุณหมอเมย์นะครับได้พูดถึงประโยชน์ของการบริหารการหายใจใช่ไหมครับว่าการบริหารการหายใจเนี่ยชนิดที่เราเรียกว่าโคเฮเรนนะครับอันนี้จะมีประโยชน์นะครับหนึ่งก็คือช่วยลดความเครียดนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของปอดและหัวใจใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยมีงานวิจัยหลายงานวิจัยนะครับช่วยสนับสนุนว่าการหายใจแบบโคเฮเรนเนี่ยครับช่วยลดปฏิกิริยาการอักเสบนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะครับผมวิธีการคือง่ายมากเลยครับคือไม่มีอุปกรณ์อยู่ในท่าที่สบายแล้วก็สถานที่เนี่ยทำได้ทุกที่และทุกเวลานะครับผมเราจะลองการหายใจแบบบริหารการหายใจชนิดโคเฮเรนกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราอยู่ในท่าที่สบายที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้มือนะครับประสานนะครับไว้ที่กระบังลมนะครับจะข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้นะครับผมแล้วก็ผ่อนคลายร่างกายตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราหลับตาลงช้าๆนะครับแล้วเราก็ลองสังเกตดูการหายใจของเรานะครับว่าตอนนี้เรากำลังหายใจเข้านะครับมือเราก็จะสัมผัสกระบังลมนะครับหายใจออกนะครับเป็นการหายใจปกติของเรานะครับตอนนี้เราจะเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนะครับเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าเข้าออกเราจะเริ่มควบคุมการหายใจแล้วนะครับหายใจเข้านับ1 2 3 4หายใจออกนับ1 2 3 4นะครับเราจะเริ่มแล้วนะครับหายใจเข้านับ1 2 3 4หายใจออกนับ1 2 3 4เราอาจจะรู้สึกไม่สบายในช่วงแรกนะครับไม่เป็นไรครับให้เราผ่อนคลายไว้นะครับเราจะเริ่มเพิ่มการหายใจเข้าและออกนะครับหายใจเข้านับ1 2 3 4 5หายใจออกนับ1 2 3 4
ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเราจะเพิ่มระดับการหายใจนะครับจาก5เป็น6นะครับเริ่มนับการหายใจเข้า1 2 3 4 5 6หายใจออกนับ1 2 3 4 5 6ให้เราทำแบบนี้ไปประมาณ 2-3 นาทีนะครับการทำการบริหารการหายใจชนิดโคเฮเรนต์นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาใช่ไหมครับเมื่อเรารู้สึกตัวว่าเรากำลังเครียดนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเรานอนไม่หลับอยู่ในท่านอนหรือการทำงานของเราก็ตามเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีก็สามารถทำได้แล้วนะครับประโยชน์นะครับนอกจากเรื่องที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ยยังมีช่วยเรื่องของการนอนหลับด้วยนะครับครับคนไข้ที่นอนไม่หลับเนี่ยครับสามารถทำโคเฮเรนนี้ได้นะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นเรื่องการนอนหลับนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเราทำเสร็จนะครับเราก็ลองสำรวจตัวเองดูนะครับว่าเรารู้สึกเป็นแบบไรนะครับเรารู้สึกอย่างไรนะครับเราจะทำโคเฮเรนบีตติ้งเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมได้กล่าวว่า4ก่อน5แล้วถึง6เนี่ยเป็นการปรับตัวนะครับในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราคล่องแล้วเนี่ยเราก็นับเข้า1 2 3 4 5 6ได้เลยนะครับใน1นาทีเนี่ยระดับของการหายใจเนี่ยจะอยู่ประมาณ 5-6 ครั้งต่อนาทีการทำอย่างนี้เป็นประจำนะครับ1ช่วยลดความเครียด2เพิ่มภูมิคุ้มกัน3ช่วยเพิ่มสมรรถภาพปอดและหัวใจ4ทำให้นอนหลับครับ